สวัสดีครับผมอัวซิบานอนนะครับวันนี้เกียวโชมีโปรดักต์ใหม่มาอีกแล้วตอนนี้เกียวโชออก EVO ที่เป็นขับ2เนี่ยมา3ตัวจะมี MR03 EVO SP นะฮะเป็นตัวใหม่เลย SP ได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราคุยกันนะเอาเป็นว่า3ตัวเนี้ยตอนนี้ที่มีออกมาจะเป็น MR03 SP พร้อมด้วยนะฮะห้องเครื่อง MM 8500 kV นะครับ MR03 SP เหมือนกันเห็นไหมฮะสีน้ำเงินนะห้องเครื่องเป็น MM2 พร้อมด้วยมอเตอร์5600 kV แล้วก็ MR03 EVO นะฮะห้องเครื่องเป็น MM2 มอเตอร์4100 kV สีเขียวนะคือฟีเจอร์3ตัวเนี้ยแบ่งกันเห็นเลยนะอย่างแรกเลยมาเอาตัวถูกสุดก่อนนี่ตัว Eco นะฮะตัว Eco คือกล่องนี้สีเขียวเห็นไหมครับมันจะมีมอเตอร์บัตเลตสีเขียวนะ4100 kV บอร์ดเป็น EVO นะครับบอร์ดเป็น EVO สามารถใส่รีซีฟได้ตอนนี้รีซีฟที่ออกมาก็จะมีรีซีฟ for Futaba รีซีฟ for KO แล้วก็รีซีฟ for Kyocho นะหลักๆประมาณนี้นะครับนี่นะฮะบอร์ดเหมือนกันเลยแต่มอเตอร์เป็นสีเขียวสังเกตดีๆว่ามันไม่มีบอนดิฟมาเห็นไหมตัวนี้เป็นตัว Eco ไม่มีบอนดิฟมานะครับน็อตเป็นสีดำนะน็อตเป็นสีดำขั้วไฟสีทองนะครับขั้วไฟสีทองนะโอเคตัวที่สอง5600 kV5600 kV มีอะไรบ้างเห็นไหมฮะมอเตอร์เป็นสีน้ำเงินนะครับบอนดิฟเป็นสีน้ำเงินนะครับขั้วไฟสีทองนะฮะบอร์ดเป็น EVO นะครับและที่สำคัญให้ห้องเครื่องเป็น MM2 มาอ๋อเมื่อกี้ให้ห้องเครื่องเป็น MM2 มานะตัวนี้ให้ห้องเครื่อง MM2 มาและที่พิเศษเห็นไหมฮะโชคตัวนี้มันไปโชคน้ำมันนี่นะรหัสมันเป็น SP นะให้โชคน้ำมันมาผมว่ามันก็คือดีกว่าเดิมนะไปโชคน้ำมันมาเลยนะครับในกล่องก็จะให้น้ำมันมานะฮะส่วนนี่ให้ปีกนกมา3ชุดอันนี้เฉพาะตัว SP นะตัว Eco ไม่ได้ให้ปีกนกมาเยอะอย่างนี้นะ SP ให้ปีกนกมา3ชุดปีกนกมา3ชุดได้อะไรปรับแคมเบอร์ได้ปรับแคมเบอร์ได้ที่ปีกนกนะครับปรับแคมเบอร์ปรับแคสเตอร์สิปรับแคสเตอร์ที่ปีกนกได้โอเคนะฮะของอย่างอื่นเหมือนกันเหมือนกับตัว Eco นะครับโอเคเรียบร้อยนะตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งฮะตัวมอเตอร์สูงสุดนะครับเป็นตัว 8500 kV นะครับสังเกตไหมฮะว่าเขาให้ห้องเครื่องเป็นธรรมดามานะไม่ใช่ MM2 ก็คือไม่มีสลิปเปอร์เพลทบนนะครับแต่มอเตอร์เป็นสีแดงบอนดิฟเป็นสีแดงบอร์ดเป็น EVO แล้วก็ขั้วไฟเป็นสีทองเหมือนกันนะครับให้ปีกนกมาเหมือนกันให้ปีกนกแยกมาเหมือนกันเหมือนกันเดียวเลยนะฮะเหมือนกับของตัว SP อีกตัวเลยก็คือสีน้ำเงินกับสีแดงเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันต่างกันที่ห้องเกียร์ที่เป็น MM2 กับเป็น MM นะฮะแล้วให้โชว์น้ำมันมาทั้งคู่นะส่วนตัวมอเตอร์เขียวเนี่ยให้โชว์ธรรมดามานะครับทีนี้ไอ้3ตัวเนี้ยตัวไหนเหมาะการเล่นยังไงผมแนะนำนะเล่นที่บ้านสนามไม่กว้างมากสีเขียว 4,100 ก็พอนะครับเล่นง่ายเซตง่ายนะฮะเล่นที่บ้านได้ตัวที่2อันนี้เหมาะสำหรับเล่นสนามด้วยเล่นที่บ้านด้วยนะครับตัว 5,600 kV นะครับตัวที่3ครับตัว 8,500 kV ตัวนี้ไม่เหมาะกับเล่นที่บ้านรอบมันสูงนะครับแนะนำว่าให้เล่นในสนามนะฮะที่สนามมีความกว้างสักนิดนึงนะเวิร์กมากสนามผมเล่นได้ตัว 8,500 นี่เล่นได้สบายนะครับที่สำคัญมีคนถามมาเยอะมากว่าเนื้อหน้ากล่องเนี่ยเขียนเป็นแนโร่มาแต่ตัวนี้ยังเขียนเป็นวายมาเห็นไหมฮะสองตัวนี้สองตัวสีน้ำเงินกับตัวสีเขียวเนี่ยจะเขียนเป็นแนโร่มาตัวนี้เขียนเป็นวายมานะครับไม่ต้องห่วงนะมีของที่จะปรับเป็นแนโร่เป็นวายทั้งคู่คือหมายความว่าด้านหน้านะด้านหน้าด้านหลังเนี่ย
2 สีเนี้ยจะปรับเป็น Y ก็ได้เขามีอุปกรณ์ให้แล้วตัวนี้นะฮะตัวสีแดงเนี่ยจะปรับเป็น Narrow ก็ได้มีอุปกรณ์มาให้แล้วนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ใต้เมนได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ